ครับตูนครับน้องเอ็มค่ะปายค่ะปายครับวันนี้เด็กยุทยาจะพามาเที่ยวอยุธยาที่พิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกิดขึ้นชั้นนี่และก็มีไก่เดี๋ยวเราจะไปดูไก่กันก่อนไก่เยอะไก่เยอะมากไปดูเนี่ยศูนย์ไก่ชัดๆเลยบอกเลยทั้งเลยไอ้ตัวผู้ทำไมมีแต่ตัวผู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตั๋วนะคะเด็ก20ผู้ใหญ่50บาทเลยพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกิดยุนพันเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของรองศาสตราจารย์เกิดยุนพันธ์ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกเหนือจากบทบาทคุณครูแล้วยังเป็นนักวาดภาพประกอบและคนทำหนังสือสำหรับเด็กเจ้าของผลงานหนังสือจำนวนมากเช่นบอลลูนกระดุกกระดิกกระดกกระแดกกระต่ายน้อยหนีแม่และชาวนาไทยที่ได้รับรางวัลนอม่าจากประเทศญี่ปุ่นประจำปีพ.ศ. 2525และได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นคีตาฮาระซึ่งมีของเล่นจัดแสดงจำนวนมากซึ่งจากรางวัลนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้นในเมืองไทยค่ะโอ้เหรียญเก้าไม้โบราณพนักงานก็มันของเยอะมากแล้วดูที่ใหญ่ว่าไงก็สวยครับของเยอะมากเลยกำลังดูชินจังอยู่ชินจังน่ารักมากนี่มีเป็นโดเรมอนด้วยทั้งแถบเลยคือเลิศมากมันมีบางอันที่ไม่เคยเห็นด้วยก็จะมีเป็นหมีภูคอนป๊อปมาลีก็มีแล้วข้างบนนี้ก็ปกติสปีดแม่ก็มีอยู่อันนี้ที่บ้านก็มียังมีอยู่ออมซับวันระบาดแต่ไม่เคยหย่อนนะอันปังแมนแต่ไม่เคยดูการ์ตูนนี่มีเยอะมากเลยอ่ะแบทแมนในกิริยาบทต่างๆมีทุกท่าจริงๆอันนี้ซูเปอร์แมนมันเหนียงองศาไม่เหมือนกันหรอเขาเลยไม่เลยอาจจะเป็นการที่แบบการเงยหน้าหรืออะไรไม่ตรงกันชมังช์โอ้มีกังฟูเพนด้าด้วยนี่มีนะข้างบนอุ้ยกังฟูเพนด้าก็มันสวยเจ๊สนเบลปะสนไว้ปะไม่เออสนไว้ปะมากนี่น่าจะจัดมินอ่าฮะจัดมินแล้วเนี่ยซินโดเรล่าซินโดเรล่านะน่าจะใช่ใช่ซินโดเรล่าอ่าอันนี้ซินโดเรล่าแล้วเนี่ยแอลเลียวแอลเลียวนี่ลาพันเซลนี่อ่ะแจ็คมินเนี่ยคนรู้จัสมินที่เจ้าชายกบปะเออมันอันนี้อาราดินข้างโน้นเนี่ยอาราดินอันนี้อันนี้จะทายกบอันนี้ที่จะเป็นเจ้าหญิงนิทราอโรล่าสโนไวท์อ่าฮะเนี่ยชื่ออะไรมาเรียปะจำไม่ได้อันนี้ไม่รู้จ้ะอันนี้อาราดินอันนี้จัสมินอาราดินอันนี้อาราดินอ๋ออาราดินน้องชื่ออะไร
ช่ไหมจะมีเวลาแค่หนึ่งวันนี้จับตัวพอมันค่อยๆเล่นมาย้อนด้วยต้องหันลงเลย8 7 6 5 4 3 2 1 0 1นี่เดี๋ยวไปช็อปก็ผมได้มาแล้วผมซื้อมาเป็นรถแม่เหล็กราคา200บาทนะครับที่นี่ก็มันจะวิธีเล่นก็คือเอาแผ่นกระดาษมาจะวางรถข้างบนแล้วเอาแม่เหล็กมาติดตรงข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ลากไปเรื่อยๆรถมันก็จะวิ่งตามโคไก่ก็ไก่ตัวผู้นะคะจะหางตั้งข้างตั้งหงอนจะยาวนิดนึงส่วนไก่ตัวเมียจะไม่มีหงอนบางตัวแล้วก็หางตั้งหงอนก็รู้สึกไงสนุกข้างในเล่นนี้ใช่ไหมของเล่นอะไรของเล่นเก่าของเล่นอะไรข้างในมันก็จะมีเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาส่วนใหญ่จะเป็นตุ๊กตุ่นแอบไปถ่ายไก่ประมาณนประมาณ3นาที18วิคือที่นี่มีเลี้ยงไก่ชนไก่แล้วก็ปล่อยตามไม่ประเด็นมันอยู่ที่นี่เว้ยประเด็นอยู่ที่ของเล่นเราไม่มาพูดเรื่องไก่แต่ไก่น่ารักไก่น่ารักมากก็จะมีตุ๊กตุ่นถ้าใครเป็นแบบว่าแฟนของเล่นอะพวกตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยคือควรมาเพราะว่ามันมีเยอะกระตุ้นหลายตัวมากมีบางตัวที่เราไม่รู้จักก็มีหรือบางตัวที่เราชอบก็มีแล้วก็เขาจะมีของขายเป็นที่ระลึกด้วยก็ยังไงถ้าใครสนใจก็มากันได้ที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นของเล่นใช่ที่นี่ก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย